ิงกิ้งริงอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้วันที่28มกราคมโอ้ยลืมเอาถาดมาวางไว้ฟังข่าวลุงพลไปด้วยนะคะเช้านี้ผัดพริกแกงถั่วหมูนะคะเช้านี้ขณะนี้เวลา 11:14 น.ได้ยินเสียงรถเข็นแม่บ้านเอ้าไม่ไปไวแท้หายไปเลยค่ะแป๊บเดียวเอามาวางแล้วหายไปเลยว้าวราดหน้านะคะมื้อเที่ยงวันนี้ราดหน้าราดหน้ายั่วยั่วจ้าราดหน้านะคะราดหน้ามาค่ะลุยมีถ้วยมาแล้วพร้อมมื้อเที่ยงนี้ราดหน้าราดหน้าราดหน้าตามข่าวไปด้วยนะคะดูสถานการณ์เรื่องของโควิด19นะฮะล่าสุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอันนี้น้ำตกนะฮะเพราะข้อมูลจากทางจังหวัดรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก733รายติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วเกือบพันนะฮะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่รายงานมาตัดยอดเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับเป็นรายงานมาจากราดหน้าหมูนะคะสมุทรสาครนะครับโดย733รายเครื่องปรุงใส่มันให้หมดว่าอยากกินเผ็ดๆวินาทีนี้คือแบบมโนว่าส้มตำอยากกินส้มตำกุ้งปลาตำถาดตำมั่วตำซั่วอยากหมดเลยนะคะวินาทีนี้ใส่ให้หมดอันนี้น้ำส้มหลายโรงเรียนหลายพื้นที่ที่เขาประกาศจะเปิดเทอมนะฮะ1กุมภาพันธ์นี้แต่สมุทรสาครก็ยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะยังไม่มีการเปิดสถานศึกษาเปิดโรงเรียนหรือว่าสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆเพราะตัวเลขที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับโควิด19เนี่ยประเด็นที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าสังคมให้ความสนใจก็คือกรณีการติดเชื้อของดีเจมาตูมกับคุณผู้ชมแล้วมันกลายเป็นว่าการจัดการวันเกิดตอนนี้เท่าที่ทางฝั่งของกรมควบคุมโรคเองหรือว่าสบค.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการสอบสวนโรคไปเนี่ยมันมีคนที่ติดเชื้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยเกิน24รายแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่คุณผู้ชมประเด็นก็คือว่าในโซเชียลมีทั้งให้กำลังใจคุณประตูแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวและก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่บอกว่าสิ่งที่คุณประตูทำไม่ได้เหมาะสมนะหรือว่าเรากินเปรี้ยวมากเกินไปแต่มีหนึ่งท่านวันนี้ที่มีการโพสต์ซึ่งขนาดใส่ไปแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในหมดตั้งหนึ่งสองยังไม่เปรี้ยวเป็นแม่วงดีกว่าคุณประตูเลยฮะแต่ได้รับผลกระทบตรงๆเขาเป็นนักแสดงสมทบนะฮะโพสต์ตัดพ้อชีวิตว่าเขาโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะพวกพี่ๆเนี่ยปาร์ตี้กันจนติดโควิด19ไอ้พวกเราเนี่ยเป็นพวกปลายแถวก็เลยรับกรรมผมให้กำลังใจนะแต่อยากจะพูดหน่อยว่าอยากจะร้องอาแววอาหารเย็นนะคะเสียงแม่บ้านมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดให้ดูว้าวฮารุฮาราอีกแล้วน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะไข่ลูกเขยเนาะผักสดผักลวกอาหารเย็นมื้อนี้นะคะโอ้โหอร่อยทุกมื้อเลยแล้วไม่ซ้ำกันเลยนะคะแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยแจม